รู้แล้วว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้อากาศร้อนด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับ50ปีก่อนและการที่โลกอบอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้สรุปว่าเราไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวัฏจักรตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเพราะมันมีผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกหรือ Greenhouse Gas ที่ถูกปล่อยออกมาโดยกิจกรรมของมนุษย์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยโดยสภาพอากาศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก๊าซเรือนกระจกทั้งคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนและไนตรัสออกไซด์ได้แพร่กระจายขึ้นสู่จุดสูงสุดในช่วงระยะเวลา 800,000 ปีที่ผ่านมาและความสามารถในการเก็บกักความร้อนของก๊าซเหล่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกในหลายๆทางเพื่อหาบทสรุปในแง่ของวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกรวมถึงการหาทางออกว่าเราจะช่วยโลกได้อย่างไรทำให้ในปี1988องค์การสหประชาชาติได้ตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่า Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC โดยคณะทำงานนี้จะมีการประชุมร่วมกันในทุก 2-3 ปีเพื่อสรุปผลและการค้นพบและเขียนรายงานสรุปความเคลื่อนไหวล่าสุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกหรือ Climate Change ซึ่งเป็นรายงานที่แสดงให้เห็นถึงข้อตกลงและข้อสรุปที่ชุมชนนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเห็นพ้องต้องกันโดยข้อสรุปอันดับแรกก็คือก๊าซเรือนกระจกหลายๆตัวมีส่วนสำคัญทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนและมนุษย์ก็ได้ปลดปล่อยก๊าซเหล่านี้ในหลายๆรูปแบบโดยส่วนใหญ่มาจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงในรถยนต์รวมไปถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าด้วยก๊าซที่มีส่วนสำคัญกับปัญหาโลกร้อนคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 โดยมีก๊าซในรูปแบบอื่นๆที่ส่งผลกระทบคือก๊าซมีเทนที่มาจากพื้นที่ฝังกลบขยะจากก๊าซธรรมชาติและจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมรวมถึงการทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซที่เกิดขึ้นในระบบย่อยอาหารของปศุสัตว์ในตรัสออกไซด์จากปุ๋ยและก๊าซที่ใช้ในระบบทำความเย็นและกระบวนการทางอุตสาหกรรมรวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ที่ทำหน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้สถานการณ์โลกร้อนยิ่งเลวร้ายขึ้นซึ่งก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดก็มีความสามารถในการเก็บกักความร้อนที่แตกต่างกันไปก๊าซบางชนิดนั้นเก็บความร้อนได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวอย่างเช่นโมเลกุลของก๊าซมีเทนนั้นไม่สามารถคงอยู่ในชั้นบรรยากาศได้ยาวนานเท่าโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์แต่ก๊าซมีเทนนั้นก็มีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกในช่วง20ปีที่ผ่านมาและก๊าซไนตรัสออกไซด์นั้นมีความสามารถในการเก็บกักความร้อนได้ดีกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง264เท่าในส่วนของก๊าซอื่นๆเช่นอย่างคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือ CFCs ที่ถูกห้ามใช้ในหลายภูมิภาคของโลกเพราะว่ามันทำลายชั้นโอโซนของโลกและมันมีความสามารถในการเก็บกักความร้อนได้สูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 1,000 เท่าแต่ด้วยความที่อัตราการปลดปล่อยของ CFC นั้นต่ำกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มากๆทำให้มันไม่ค่อยส่งผลกระทบกับปัญหาโลกร้อนสักเท่าไหร่และเมื่อก๊าซที่เราปลดปล่อยขึ้นไปนั้นได้ทำหน้าที่เก็บกักความร้อนในชั้นบรรยากาศทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกหรือ Greenhouse Effect นั่นเองโดยก๊าซเหล่านี้ยอมให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านลงมายังพื้นโลกแต่มันได้กักเก็บความร้อนที่แผ่ออกมาจากผิวโลกโดยไม่ได้ถูกปลดปล่อยออกไปในอวกาศเหมือนเช่นผนังกระจกใสในโรงเรือนที่ใช้ปลูกพืชและยิ่งมีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมากเท่าไหร่ผลกระทบก็ยิ่งรุนแรงและแน่นอนว่ายิ่งโลกยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีความพยายามในระดับโลกเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญคือความตกลงปารีส Climate Agreement ที่เกิดขึ้นในปี2015ที่เป็นความตกลงกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อที่จะกำหนดมาตรการการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่อย่างไรก็ดีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการปลดปล่อยสูงสุดในปี2018โดยผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าภาวะโลกร้อน Global Warming และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก Climate Change นั้นเป็นสิ่งเดียวกันแต่นักวิทยาศาสตร์นิยมเลือกใช้คำว่า Climate Change เมื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนในขณะนี้ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและระบบภูมิอากาศของโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกนั้นไม่ได้ส่งผลแค่เพียงให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นเท่านั้นแต่ก็ยังส่งผลให้เกิดเหตุการณ์เดียวกับสภาพอากาศที่มีความสำคัญทำให้เกิดการลดลงของจำนวนประชากรสัตว์ป่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพถิ่นที่อยู่ของพวกมันซึ่งทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและทำให้เกิดผลกระทบต่างๆอีกมากมาย